คลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องของนะจากวิถีคนเมืองนะครับสู่วิถีนะกเกษตรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่8นะครับซึ่งผมก็จะให้เป็น ตอนจบแล้วกันนะเป็นตอนสุดท้ายนะก็จะมาสรุปภาพให้ฟังนะครับว่าสีต่างๆเนี่ยนะที่ผ่านมาที่เล่าผ่านมานะใน7ตอนนะครับถ้าท่าต้องการฟังละเอียดก็ย้อนกลับไปดู7ตอนที่ผ่านมานะแต่ว่าตอนนี้สรุปภาพรวมให้เห็นว่าจากนะวิถีนะคนเมืองอย่างผมเนี่ยนะเติบโตจากกรุงเทพมหานครเลยนะตั้งแต่อนุบาลก็เรียนที่กรุงเทพมหานครนะครับประถมมัธยม ป็นญ,ญาตีป็นญาโทเนี่ยโอ้ยอยู่กรุงเทพมหานาครมาตลอดทํางานก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานาครน,นะครับนะจน,นอายุ50กว่านะพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ชอบนะไม่ชอบชีวิตเมืองนะซึ่งมันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่ชอบความสงบสงดวิเวกชอบชีวิตที่เรียบง่ายนะชอบชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะครับเราเริ่มรู้สึกสนใจเกษตร แต่เป็นแนวเกษตรพอเพียงนะครับก็เลยเริ่มมาคิดถึงว่าถ้าเราเป็นวิถีคนเมืองเราเป็นคนเมืองมาทั้งชีวิตเนี่ยเราจะไปอยู่วิถีชนบทเนี่ยอยู่อย่างไรเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเราต้องปรับตัวอย่างไรนะครับก็เลยมาทําคลิปเล่าสู่กันฟังถึงมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็ความพร้อมด้านใดบ้างประการแรกคือความชอบเราต้องมีความชอบก่อนตาที่ผมเล่า,าให้ฟังแล้วท่านมีไหมนะถ้าท่านมีนะท่านก็มีความพร้อมท่านไม่มี ท่าน,นก็ไม่มีความพร้อมนั่นเองนะครับต่อมาคือทุนนะนอกจากมีความชอบแล้วการที่มีที่ดินเพาะปลูกในแต่างจังหวัดท่านเป็นคนเมืองถูกไหมท่านก็ต้องไปซื้อซื้อที่ดินเพาะปลูกก็ไม่ต้องมากนะครับ1-2่ไร่เดี๋ยวก็ใช้เงินหลายแสนบาทนอกจากนั้นะนะต้องมาเตรียมเรื่องของการขุดบ่อน้ําเตรียมน้ําเตรียมดินนะเตรียมเรือนเพาะปลูกนะครับนะเรื่องของการป้องกันวัชพืชอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมแมลงอะไรต่างๆ อาจจะเป็นต้องสร้างโรงเรือนต่างๆในะการเพาะปลูกการหาเมล็ดพันธุ์ต่างๆท่านต้องศึกษาความรู้ด้วยนะครับนั่นแหละครับมาถึงต้องเริ่มต้นจากความชอบฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทนะ่านต้องค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆการเพาะปลูกต่างๆนะสูตรการผสมปุ๋ยผสมดินการปรุงดินต่างๆนะการเพาะพันธุ์อยู่ริ้นซีนะสังเคราะห์แสง ทนะ่านต้องมีความรูนะ้ที่ต้องขยายเพิ่มขึ้นอ่านะต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาทางวิศวกรรมศาสตรนะ์ทางวิทยาศาสตร,นะร์ทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือท่านต้องลงสนามจริงนะต้องลงมือไปจับดินจริงจรอะปลูกจริงๆทําให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ดังนะั้นท่านอาจจะเริ่มจากหน่วยเล็กๆก่อนก็ได้นะจากบ้านที่กรุงเทพของท่านเนี่ยท่านลองสร้างโรงเรือนเล็กๆพปลูกเล็กๆนะไม่ว่าจะปลูกผักสลัด ปลูกผักสวนครัวนะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆผสมดินปรุงดินต่างๆนะครับลงมือทําที่กรุงเทพแล้วลงสู่สนามใหญ่อไอ้ที่1ไร่2ไร่ของท่านเนี่ยนะที่ชนบทต่ตางจังหวัดนี่แหละท่านต้องลงสนามจริงนะครับนะเพื่อจะสร้างมันขึ้นมาให้ได้นั่นเองถ้าท่านมีความชอบท่านมีทุนท่านมีความรู้มีประสบการณนะ์ท่านก็เข้าสู่ความจริง ว่าความจริงที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2- 3สปีข้างหน้าเนี่ยความจริงของสภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกที่อาจจะอยู่บนความเปราะบางการเมืองสังคมเนี่ยจะวุ่นวายเกิดขึ้นได้หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือจะมีศึกสงครามในอนาคตอันใกล้2-3สปีข้างหน้าหรือภายในทศวรรษ2020นี้เพราะฉะนันสิ่ง,งต่างเหล่านี้นะแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะวิถีกเกษตรพอเพียงอาจจะเป็นคำตอบ นะในทางออกของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกถ้ามันเกิดศึกสงครามขึ้นเกิดการขาดแคลนสภาวะอาหารต่างๆหรือแม้แต่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มาซ้ำเติมนะครับในช่วง 2- 3สาปีข้างหน้านะเพราะนั้นศึกษาไว้นะครับอันนี้คือความจริงของชีวิตนะว่าสถานการณ์เหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะนอกจากนี้ก็คือถ้าต้องมองอีกนะครับว่าความจริงต่างๆเหล่านี้เนี่ย ท่านค้นพบความสุขตัวเองแล้วหรือยังความสุขของท่านนี่คืออะไรอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่เงินทองเยอะๆะทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศนะหรืออะไรลองค้นหาความสุขที่แท้จริงอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่อยู่กับธรรมชาติความสุขที่อยู่กับความพอเพียงความพอดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ต้องหาตัวเองให้เจอนะ ถ้าท่านเข้าใจถึงมุมมองและความพร้อมในด้านต่างๆที่ผมเล่ามาแล้วตั้งแต่ความชอบทุนความรู้ประสบการณ์ความจริงทางด้านชีวิตเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วเรื่องของความสุขที่ลองค้นหาให้เจอความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าท่านเข้าใจนะมุมมองและความพร้อมในด้านต่างๆ ท่านก็จะเข้าใจความพอดีนะความพอดนะีของเรื่องของความชอบของทุนของความรู้ของประสบการณนะ์ของความจริงในเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรต่างๆนาะนาะแล้วก็เรื่องของความสุขนะครับเพราะฉะนั้นความพอดีจึงเป็นหัวใจสำคัญนะที่จะทำให้ท่านใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นะได้อย่างถูกต้องแลนะท่านจะรู้ความพอดีก็ต่อเมื่อท่านใช้สติปัญญาในการพิาาจารณาไตรตรองใคร้ครวนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคก็คือความมีเหตุมีผลมีความพอประมาณนะครับเห็นไหมเพราะว่าที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วความพร้อมนะทั้งสี่ด้านนะกับความจริงนะอีก2ข้อในชีวิตและความสุขเนี่ยมันก็คือเรื่องของ ความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะในตัวนั่นเองนะครับผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะเป็นหลักที่เรียกว่าเป็นปัจญาก็ได้เป็นหลักทางสายกลางของพุทธที่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับซึ่งเป็นพระราชดำริรและพระราชดำรัสนะครับใน,ใ,นในหลวงราชการที่9ที่ประทานไว้สําหรับคนไทยไม่ว่าอาชีพใดๆนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มาประชุกมาประยุกต์ใช้นะครับกับ วิถีเขาเรียกว่าเกษตรเศ,ษนะศร,รษฐกิจพอเพียงน,น,นั่นเองนะครับก็ลองฟังพิจารณานะครับถึงมุมมองและความพร้อมในด้านต่างๆแล้วลองดูว่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ